เมื่อเธอกลายเป็นความหวังเดียวของตระกูลต้องสาปเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลจนนำมาสู่การถูกสาปเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวก็จะมาสปอยหนังเรื่องอภินิหารมนตามหัศจรรย์เป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2008ค่ะหนังเรื่องนี้เริ่มต้นที่สาวน้อยคนหนึ่งนามว่ามาเรียเมอรี่เวเทอร์เธอกำลังร่วมงานศพของพ่อเธอพ่อของเธอนั้นเสียไปโดยได้ทิ้งมรดกไว้ให้อย่างเดียวคือหนังสือนิทานเล่มนึงเพราะพ่อของเธอติดหนี้ทรัพย์สินทุกอย่างจึงถูกยึดไปหมดแม่ของเธอก็เสียไปนานแล้วเธอจึงจำเป็นต้องย้ายไปอยู่กับอาของเธอที่หมู่บ้านมูนเอเคอร์ในแถบชานเมืองก่อนเธอจะย้ายไปก็ได้เปิดอ่านหนังสือนิทานของพ่อเธอนิทานเรื่องนี้ได้เล่าว่าครั้งหนึ่งในยุครุ่งเรืองเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่หุบเขามูนเอเคอร์ยังมีมนต์ขลังมีหญิงนางนึงที่มีผิวขาวผ่องบริสุทธิ์เธอเป็นที่รักของธรรมชาติจนธรรมชาติได้มอบของขวัญที่แสนวิเศษให้คือมุกจันทาที่มีอำนาจวิเศษหลังจากวันนั้นเธอก็ได้รับนามใหม่ว่าเจ้าหญิงจันทาและในมูนเอเคอร์นี้ยังมีสองตระกูลเก่าแก่ที่แบ่งปันอาณาเขตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขคือตระกูลเดนัวที่เป็นตระกูลของเจ้าหญิงจันทากับตระกูลเมอรี่เวเทอร์เจ้าหญิงจันทานั้นได้ตกหลุมรักกับลูกชายของผู้นำตระกูลเมอรี่เวเทอร์ทั้งสองกำลังเข้าวิวากันตระกูลเดนัวได้มอบสิงโตสีดำพันหายากให้เจ้าบ่าวเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานและตระกูลเมอรี่เวเทอร์ก็ได้มอบม้ายูนิคอร์นจากฝูงม้าป่าขาวแห่งท้องทะเลให้เจ้าหญิงจันทาเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานเมื่อเจ้าหญิงจันทารู้สึกเปี่ยมสุขนางจึงได้นำสร้อยมุกจันทาออกมาและเล่าเรื่องราวพร้อมความวิเศษของมันแล้วเรื่องก็ตัดกลับมามาเรียหยุดอ่านหนังสือถึงแค่นั้นแล้วเดินทางไปยังคฤหาสน์ของอาเธอพร้อมกับป้าฮีเรโอทอฟเส้นทางไปยังมูนเอเคอร์นั้นทุรกันดารมากเมื่อมาถึงประตูทางเข้าของคฤหาสน์อยู่ๆก็มีโจรสวมชุดดำพยายามจะลักพาตัวมาเรียไปแต่ก็ทำไม่สำเร็จแล้วรถม้าก็ได้แล่นเข้าไปในคฤหาสน์อาของมาเรียได้ออกมาต้อนรับทั้งสองอาคนนี้ดูท่าทางแปลกๆขึมๆหน้าตาไม่ค่อยต้อนรับแขกขนาดมาเรียจะทักทายด้วยการจับมือก็ยังไม่ยอมจับมาเรียจึงไม่ค่อยพอใจในคฤหาสน์นี้อาของเขายังได้เลี้ยงสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่ดูน่ากลัวชื่อว่าลอฟอาของเธอยังได้บอกด้วยว่าลอฟนั้นดุร้ายแค่ไหนแต่ถ้าเธอเป็นคนในตระกูลเมอรี่เวสเทอร์ก็ไม่ต้องกลัวเพราะลอฟจะไม่ทำร้ายคนในตระกูลหลังจากนั้นอาก็ได้นำทางมาเรียไปยังห้องนอนบนหอคอยแม้ภายนอกห้องนั้นจะดูฝุ่นเคอะน่ากลัวแต่ภายในห้องนั้นสวยงามมากประดับไปด้วยเพดานที่เหมือนท้องฟ้าจำลองมาเรียจึงรู้สึกชอบห้องนี้มากเมื่อเวลารุ่งเช้ามาถึงมาเรียตื่นขึ้นมาพร้อมกับข้างเตียงที่มีคุกกี้กับนมเสิร์ฟไว้ให้เธอและชุดเดรสแขนยาวที่แขนเสื้อปักอักษรตัวแอลไว้เธอลองเอามาเทียบตัวแต่ก็ไม่ยอมใส่เพราะมันไม่ใช่แนวของมาเรียเธอเปลี่ยนชุดพร้อมหอบหนังสือของพ่อเธอออกมาด้วยเช้านี้หน้าห้องของมาเรียได้มีรูปภาพของเจ้าหญิงจันทาแขวนไว้ตรงข้ามห้องของเธอเห็นภาพจึงหยุดมองและเดินลงมาแต่เมื่ออาของเธอเห็นหนังสือที่มาเรียนำมาด้วยก็ยึดไปแล้วบอกว่ามันเป็นสมบัติของที่นี่มาเรียก็รู้สึกไม่พอใจจนได้ไปขอร้องให้ป้าของเธอช่วยแต่ป้าของเธอก็ไม่สนใจแต่จะกินอย่างเดียวและบอกให้มาเรียมานั่งแล้วทานอาหารมาเรียก็จำเป็นต้องยอมเมื่ออาของเธอนำหนังสือไปเก็บแล้วกลับมาร่วมโต๊ะอาหารป้าของมาเรียก็ได้พยายามชวนคุยแต่อาก็ได้พูดว่าขอกินเงียบๆในบ้านของตนเองหน่อยได้ไหมมาเรียจึงได้ถามอาไปอย่างตัดพ้อว่าทำไมถึงเชิญผู้หญิงปากมากน่ารำคาญมาอยู่ในบ้านแสนสงบนี้ล่ะคะอาจึงตอบไปว่าเพราะพ่อของเธอติดหนี้ท่วมหัวแถมยังขี้ขาดตาขาวคำตอบนี้ทำให้มาเรียโกรธมากต่อว่ากลับไปว่ากล้าดียังไงพ่อหนูเป็นถึงผู้พันนะแต่อาของเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าเพราะพ่อของเธอติดการพนันและยังไปกู้หนี้ยืมสินแล้วยังหญิงไม่ยอมรับเงินที่อาเธอส่งไปช่วยที่อาให้เธอมาอยู่ที่คฤหาสน์นี้เพราะเธอเป็นคนในตระกูลมาเรียจึงหมดคำพูดหลังจากนั้นอาก็ได้พามาเรียไปที่ห้องอ่านหนังสือมาเรียได้ถามถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เธอเกือบถูกโจรลักพาตัวว่าพวกเขาคือใครอาของเธอก็บอกว่าพวกนั้นคือพวกตระกูลเดนัวและสั่งให้มาเรียอยู่ห่างจากป่าไว้มาเรียจึงคิดว่าชื่อตระกูลนั้น
เหมือนกันในหนังสือนิทานเลยเมื่อยามค่ำคืนมาถึงมาเรียกลับมานอนที่ห้องเมื่อมาเรียตื่นขึ้นมาในห้องก็มีคุกกี้กับนมและชุดวางไว้อีกตามเคยเธอจึงสงสัยว่าใครกันที่นำมาให้เธอวันนี้อาของเธอได้พาเธอขี่ม้าเข้าไปชมในเมืองเมื่อใกล้ค่ำอาของเธอก็ชวนกลับแต่มาเรียเธอกำลังสนุกจึงขอขี่ม้าเล่นต่ออีกสักนิดอาของเธอก็อนุญาตและก็กำชับว่าห้ามเข้าไปในป่าแต่เมื่ออาของเธอกลับไปมาเรียก็สงสัยว่าในป่านั้นมีอะไรกันแน่เธอจึงแอบเข้าไปในป่าเธอไปเจอกับกระต่ายที่ถูกกับดักจับไว้เธอพยายามจะช่วยแต่ทันใดนั้นก็มีพวกเดอร์นัวที่นำโดยโรบินลูกชายคนเล็กของผู้นำตระกูลเดอร์นัวออกมาจับเธอโรบินก็คือโจรที่พยายามจะจับเธอในตอนแรกมาเรียพยายามสู้แต่ก็สู้ไม่ได้และอยู่ๆลอฟก็โผล่มาช่วยมาเรียลอฟเห่าขู่พวกเดอร์นัวไปพวกเดอร์นัวก็รีบวิ่งหนีเธอจึงรอดมาได้เมื่อยามค่ำคืนมาถึงคืนนี้มาเรียได้เห็นม้ายูนิคอร์นสีขาววิ่งอยู่นอกหน้าต่างสักพักก่อนจะหายไปเธอจึงแปลกใจและสงสัยเข้าไปกันใหญ่เช้าวันต่อมาเธอจึงได้ไปกล่าวถามเรื่องทั้งหมดที่เธอเจอมากับอาของเธอแต่อาของเธอก็ไม่ยอมตอบอะไรแถมเดินหนีและร้องไห้ด้วยแล้วจู่ๆลอฟก็เข้ามาหามาเรียลอฟทำเหมือนอยากให้มาเรียตามไปมาเรียเดินตามลอฟไปผ่านกระจกวิเศษที่สามารถสะท้อนร่างที่แท้จริงได้จึงทำให้เห็นว่าที่จริงแล้วรอฟคือสิงโตสีดำที่น่าเกรงขามรอฟนำทางมาเรียไปพบกับเชฟมาม่าดุ๊กที่เป็นเชฟที่มีความว่องไวและสามารถแวบไปไหนมาไหนได้มาเรียจึงได้รู้ว่าคนที่ทำคุกกี้กับนมมาให้เธอก็คือมาม่าดุ๊กมาเรียได้กล่าวถามเรื่องต่างๆกับเชฟเชฟจึงได้บอกที่ซ่อนของหนังสือให้มาเรียและแนะนำให้เธออ่านหนังสือนิทานให้จบมาเรียทำตามที่เชฟบอกจนพบกับหนังสือเธอจึงเปิดอ่านต่อว่าเจ้าหญิงชันทาบอกเรื่องมุกกับทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่แล้วมุกก็เผยให้เห็นความจริงในใจของทั้งสองตระกูลว่าอยากจะครอบครองทั้งหุบเขานี้เป็นของตนเองพ่อของเจ้าหญิงกับเจ้าบ่าวจึงได้ทะเลาะกันเพื่อแย่งสร้อยมุกชันทาเจ้าบ่าวได้แอบหยิบกุญแจไปและกล่องมุกก็อยู่ในมือของพ่อเจ้าหญิงชันทาเมื่อเจ้าหญิงชันทาเห็นแบบนั้นนางจึงโกรธและสาปแช่งทุกคนว่าพวกท่านลบหลู่ของขวัญจากธรรมชาติธรรมชาติจึงพิโรธและขอสาปแช่งหุบเขาแห่งนี้จนกว่าจะมีสตรีนางหนึ่งผ่านมาหากไม่มีใครฟังนางเมื่อถึงวันจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 5,000 หุบเขาแห่งนี้จะจมสู่ความมืดมิดชั่วนิรันดร์แล้วสร้อยมุกจันทาก็หายสาบสูญไปทั้งสองตระกูลต่างโทษกันไปมาว่ามุกอยู่ที่อีกตระกูลหนึ่งมาเรียจึงได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่านิทานคือเรื่องจริงของตระกูลของเขาเชฟยังได้บอกอีกว่าคนเดียวที่จะแก้คำสาปนี้ได้คือเจ้าหญิงจันทาตัวจริงและสัตว์คู่กายของเจ้าหญิงคือม้ายูนิคอร์นสีขาวคนที่เป็นเจ้าหญิงจันทาเท่านั้นถึงจะเห็นมันได้มาเรียจึงคิดว่าตนเองน่าจะเป็นเจ้าหญิงจันทาเชฟยังทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องทำคือเอามุกกลับคืนสู่ทะเลและทั้งสองตระกูลต้องคืนดีกันเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 5,000 ก็จะมาถึงในไม่ช้าแต่มาเรียกลับรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันบ้ากันไปใหญ่แล้วคืนนี้เธอกลับมานอนพร้อมกับความฝันและความกดดันเสียงของทุกคนที่พูดถึงเรื่องเจ้าหญิงจันทาก็เข้ามาในหัวเธอเมื่อเธอตื่นขึ้นมาจึงได้รีบเก็บข้าวของเพื่อจะหนีออกไปจากที่แห่งนี้แต่เมื่อเธอมาถึงหน้าประตูทางเข้าคฤหาสน์เธอกลับเปิดมันไม่ได้จึงได้เลือกจะเดินไปอีกทางเธอเดินหลงเข้าไปจนไปเจอถ้ำภายในถ้ำเธอก็ได้พบกับผู้หญิงที่น่าคล้ายเจ้าหญิงจันทาเธอคนนี้มีชื่อว่าเลิฟเดย์เลิฟเดย์ก็คือคนที่นำชุดที่ตรงแขนเสื้อปักอักษรตัว L ไว้ไปให้มาเรียเลิฟเดย์ยังให้มาเรียเห็นวันที่หุบเขาแห่งนี้ถูกทำลายมาเรียจึงรีบอยากจะออกไปจากที่นี่แต่เลิฟเดย์ก็ได้พูดจนทำให้มาเรียเปลี่ยนใจเลิฟเดย์เธอก็เคยตามหาสร้อยมุกนี้และพยายามจะคลายคำสาปเหมือนกันแต่เธอทำไม่สำเร็จจึงได้บอกให้มาเรียตามหาสร้อยมุกนั้นเพื่อคลายคำสาปและช่วยทั้งสองตระกูลไว้มาเรียจึงนึกขึ้นได้ว่าที่ขั้นหนังสือนิทานรูปร่างคล้ายกับกุญแจที่เธอเห็นในนิมิตเธอจึงหยิบกุญแจออกมาจากหนังสือเมื่อพบกุญแจมาเรียจึงขอให้เลิฟเดย์พาไปที่ตระกูลเดอร์นัวเพื่อตามหากล่องสร้อยมุกเลิฟเดย์นำทางเธอไปที่ปราสาทของตระกูลเดอร์นัว
แต่เลิฟเดย์เธอไม่กล้าเข้าไปเพราะความจริงแล้วเลิฟเดย์เธอคือลูกสาวคนโตของตระกูลเดนัวแต่เธอได้ทรยศตระกูลจึงได้ทิ้งมาเรียให้เข้าไปคนเดียวมาเรียได้แอบเข้าไปข้างในปราสาทจนถูกจับได้เธอยื่นกุญแจให้ผู้นำตระกูลแต่ผู้นำก็ได้นำกล่องใส่สร้อยมาและเปิดให้ดูว่าข้างในกล่องนั้นมันไม่มีอะไรและยังได้โทษว่าตระกูลเมอรี่เวสเทอร์เป็นคนนำสร้อยไปซ่อนหลังจากนั้นโรบินก็พามาเรียไปขังคุกตัดภาพมาที่อาของมาเรียถึงแม้ภายนอกเขาจะดูขรึมๆชอบดุแต่ภายในใจนั้นเขาเป็นห่วงมาเรียมากกว่าใครเขากระวนกระวายเมื่อมาเรียหายตัวไปตัดภาพมาที่มาเรียเธอได้วางแผนหนีออกจากคุกโดยเธอได้ถอดกระโปรงชั้นนอกไปแขวนไว้ข้างบนให้เหมือนว่าเธอกำลังจะปีนออกเมื่อทหารยามเปิดประตูเข้ามาดูเธอก็ได้แอบหนีออกไปทหารทุกคนต่างวิ่งไล่ตามมาเรียมาเรียก็วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเธอโดดออกจากกำแพงปราสาทจนล้มกิ้งเข้าไปในป่าพวกโรบินก็ตามไล่ล่าเธอจนลอฟเข้ามาเจอเธอดีใจมากลอฟก็ได้นำทางเธอกลับมายังคฤหาสน์เมื่อเธอกลับมาถึงอาของเธอก็ดุเธอแบบไม่ฟังอะไรสักอย่างจนมาเรียโกรธแล้วพูดว่าอาไม่ใช่พ่อหนูแล้วเธอก็เดินขึ้นห้องไปอาของเธอรู้สึกผิดมากจึงได้ขึ้นมากล่าวขอโทษมาเรียจึงรู้สึกดีขึ้นในคืนนี้ขณะที่เธอนอนหลับเลิฟเดย์ก็ได้แอบเข้ามาหาเธอเลิฟเดย์นำชุดของเจ้าหญิงชันทามาให้มาเรียใส่มาเรียพาเลิฟเดย์ลงมาข้างล่างระหว่างทางเขาก็ได้พบกับเปียโนเลิฟเดย์เดินเข้าไปเล่นอย่างคุ้นเคยและเมื่อมาเรียมองเข้าไปในกระจกที่อยู่ในห้องก็เผยให้เห็นอดีตของเลิฟเดย์ว่าเธอกับอาของเธอเคยเป็นคนรักกันมาก่อนทั้งสองรักกันมากจนกำลังจะแต่งงานกันเลิฟเดย์ได้บอกความจริงว่าเธอคือคนของตระกูลเดนัวจึงทำให้อาของมาเรียโกรธมากอาของมาเรียตีโพยตีพายไปว่าพ่อของเลิฟเดย์ตั้งมาเพื่อปั่นหัวเขายังได้ทำลายดอกไม้ของเลิฟเดย์และไม่ฟังเหตุผลอะไรสักอย่างเลิฟเดย์เสียใจมากจึงได้หนีไปทั้งที่ยังรักกันมากแต่ด้วยทิฐิและความขัดแย้งของตระกูลจึงไม่ยอมกันมาเรียจึงรู้ว่าเลิฟเดย์ทำพลาดตรงไหนมาเรียได้เดินกลับมาดูที่รูปของเจ้าหญิงจันทาตรงหน้าห้องของเธออีกครั้งคราวนี้เจ้าหญิงจันทาได้บอกที่ซ่อนของสร้อยมุกให้มาเรียว่าอยู่ในป่าใต้โพงไม้ของต้นไม้ใหญ่เชฟจึงได้บอกให้มาเรียไปขอให้โรบินช่วยเพราะเขาเป็นคนในถิ่นนั้นและรู้จักป่าดีมากที่สุดตอนแรกมาเรียก็ไม่ยอมด้วยศักดิ์ศรีแต่มาคิดดูแล้วถ้าเขาไม่ยอมลดทิฐิลงมาบ้างเรื่องนี้ก็จะไม่จบสักทีเธอจึงได้ไปขอให้โรบินช่วยก่อนจะไปขอให้โรบินช่วยมาเรียยังวางแผนให้เลิฟเดย์กับอาของเขาคืนดีกันโดยส่งจดหมายหลอกไปว่าต่างคนต่างเชิญกันมาหาเลิฟเดย์กับอาของเธอเมื่อเห็นจดหมายก็ตื่นเต้นมากรีบสวมชุดที่ดีที่สุดมาหากันทั้งสองหวังในใจว่าอีกฝ่ายจะกล่าวขอโทษและง้อตนแต่เมื่อรู้ความจริงว่าเป็นฝีมือของมาเรียความรู้สึกของทั้งสองก็เปลี่ยนไปอาจึงได้ถามหามาเรียว่าอยู่ไหนป้าเชฟและคนใช้ที่แอบลุ้นอยู่จึงได้มาบอกเรื่องราวของมาเรียว่าเธอกำลังทำอะไรทั้งหมดจึงได้ออกไปตามช่วยมาเรียระหว่างทางเลิฟเดย์กับอาของมาเรียก็แซะกันไปมาจนเชฟแอบบอกเธอว่าตอนที่เธอหายไปเขาได้ขี่ม้าตามหาเธอทุกวันเป็นเดือนๆตั้งแต่เช้ายันเย็นจนหมดแรงเมื่อเลิฟเดย์รู้แบบนี้จึงแอบดีใจตัดภาพมาที่มาเรียเธอได้ใช้กระต่ายป่าหลอกล่อให้โรบินมาติดกับดักเมื่อโรบินติดกับมาเรียก็ได้ขอร้องให้โรบินฟังเรื่องราวทั้งหมดถ้าไม่ยอมฟังจะไม่ยอมปล่อยเชื่อโรบินจึงยอมฟังเมื่อโรบินได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงรู้สึกเชื่อและยอมตกลงช่วยมาเรียมาเรียได้ขอให้โรบินพาไปยังต้นไม้ที่มีโพรงตรงกลางขนาดใหญ่ระหว่างทางไปยังโพรงต้นไม้พวกเดนัวก็ได้แอบมาตามจับตัวโรบินไปพ่อของโรบินก็ได้ตามมาต่อว่าโรบินว่าฉันผิดหวังในตัวแกมากแค่ลูกสาวคนโตทรยศยังไม่พออีกเหรอแล้วเขาก็บอกว่าจะจัดการมาเรียด้วยมือของตนเองให้มันจบเรื่องมาเรียตอนนี้เธอต้องเดินป่าตามลำพังอยู่ๆก็ได้มีม้ายูนิคอร์นสีขาวปรากฏขึ้นมาคอยนำทางให้เธอไปยังพงต้นไม้นั้นแต่เมื่อเธอมาถึงพ่อของโรบินนั้นได้ดักรออยู่จึงเข้ามาจับตัวมาเรียและหวังที่จะทำร้ายเธอแต่แล้วโรบินก็ได้เข้ามาช่วยมาเรียแล้วโรบินก็บอกกับพ่อของเขาว่าลองเชื่อมาเรียดูสักครั้งพ่อของโรบินก็ไม่ยอม
ทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีพากันไปยังพงต้นไม้ภายในพงต้นไม้มีห้องเก่าๆที่มีรูปปั้นของเจ้าหญิงจันทาอยู่เมื่อมาเรียมองจ้องเข้าไปยังสร้อยของรูปปั้นนั้นก็เหมือนมีอะไรดลใจให้เธอหยิบสร้อยหินนั้นมาเมื่อเธอหยิบขึ้นมาจากสร้อยหินก็ได้กลายเปลี่ยนไปเป็นสร้อยมุกจันทาทั้งสองดีใจมากและได้ออกไปยังทางลับของห้องทางลับนี้ได้พาทั้งสองมายังจุดเริ่มต้นและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็มารวมตัวกันมาเรียได้พยายามอธิบายเหตุผลต่างๆให้ผู้นำเผ่าเดินนัวฟังเซิร์ฟเดย์ก็ได้พยายามพูดให้พ่อของเธอเปลี่ยนความคิดแต่เขาก็ยังไม่ยอมยังจะโทษตระกูลเมอรี่เวเทอร์อีกว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเพราะตระกูลนี้เซิร์ฟเดย์จึงได้นำมือของพ่อเธอกับอาของมาเรียมาจับกันไว้แล้วนำสร้อยมุกวางไว้ตรงกลางมาเรียยังได้บอกให้พวกเขาคืนดีกันและยอมลดทิฐิลงบ้างเพื่อทำลายล้างคำสาปของสองตระกูลแต่พวกเขาทั้งสองก็ไม่ยอมทำมาเรียจึงนำสร้อยมาแล้วเดินไปตรงปลายโขดหินเธอได้ชูสร้อยขึ้นมาแล้วกล่าวว่าในวาระจันทร์เต็มดวงข้ามาเรียเมอรี่เวเทอร์เจ้าหญิงจันทาแห่งมูนเอเคอร์ขอปลดเปลื้องคำสาปนี้โปรดรับของท่านคืนไปแล้วมาเรียก็ได้โยนสร้อยมุกลงทะเลแต่สร้อยมุกนี้ก็ไม่ยอมตกทะเลไปได้ลอยกลับคืนสู่มาเรียมาเรียจึงดึงสร้อยนี้ให้ขาดและโยนลงทะเลอีกครั้งแต่เม็ดมุกก็ได้ลอยกลับมาติดชุดของเธอจึงตัดสินใจสละชีวิตและโดดลงไปในทะเลโรบินและทุกคนก็ต่างวิ่งมาห้ามด้วยความตกใจเมื่อมาเรียตกลงไปในทะเลไข่มุกก็ล่วงลงสู่ก้นทะเลคำสาปของเจ้าหญิงจันทาก็ได้คลายออกไปมาเรียเริ่มขาดอากาศหายใจทุกคนจึงโศกเศร้าแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นม้ายูนิคอร์นสีขาวแห่งป่าท้องทะเลที่เป็นพาหนะคู่ใจของเจ้าหญิงจันทาได้วิ่งสร้างขึ้นยักษ์พามาเรียกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ลอฟก็ได้กลับคืนกลายเป็นสิงโตสีดำที่น่าเกรงขามทั้งสองตระกูลกลับมาคืนดีกันโรบินก็เหมือนจะเริ่มแอบชอบมาเรียอาของมาเรียยังได้กล่าวขอโทษเซิร์ฟเดย์และขอเธอแต่งงานอีกครั้งแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ลงเอยอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องอภิธิหารมนต์ตามมหัศจรรย์สำหรับใครที่กำลังรอทิงเกอร์เบลภาค2อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าแพลวทำให้นะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย